ีครับสนิทโจนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชายทะเลหัวหินนะครับก็สนิทโจจะพามาชมบรรยากาศของชายทะเลหัวหินนะครับทางด้านฝั่งโรงแรมฮิลตันนะครับที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับครับทางด้านนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับจะมีลูกค้าของกลุ่มโรงแรมฮิลตันนะฮะจะมาใช้บริการด้านหน้านี้เป็นหาดส่วนตัวก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหน้าโรงแรมนะก็คือจะมีลูกค้าของโรงแรมก็มาใช้บริการอาบแดดมานั่งชมวิวนะครับตรงนี้จะให้ดูที่จะให้ชมคือวันนี้คือว่าเป็นเรื่องของหินนะฮะหินหน้าหาดนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงเย็นนะช่วงน้ําลงนะน้ําลงก็คือจะทําให้หินโผล่แบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยก็น้ําก็จะไปถึงด้านนู้นนะครับเกือบถึงด้านหน้าทางที่เขานั่งกันอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะปิดหินด้านนี้นะครับมันจะมองเห็นหินด้านนี้จะโผล่เฉพาะส่วนที่มันสูงนะฮะก็คือแต่ส่วนมากจะปิดหินด้านนี้นะครับก็ทําให้บางทีก็อาจจะได้รับอันตรายจากนักท่องเที่ยวนะครับที่ไม่เคยมาก็มาโดนหินบาดหินอะไรอย่างงี้นะครับก็เวลามาเที่ยวก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่พอตอนช่วงน้ําลงเนี่ยมันก็ทําให้หินกับมีเสน่ห์นะครับมีความสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนะในภาพนี้ครับจะสังเกตได้ว่าก้อนหินเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวๆนะฮะสีเขียวแล้วก็เวลาถ่ายรูปจะสวยนะครับก็ส่วนมากคนจะชอบมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับนี่ครับหินเดี๋ยวสังเกตดูจะมีเพียงมีอะไรด้วยนะนี่ครับก้อนเขียวเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะฮะระวังเพียงบาดนะครับเพียงก็คือแบบนี้ครับนี่คือเพียงนะฮะมันจะบาดได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือไปเหยียบมันนะครับแล้วก็จะเป็นแผลนะฮะก็อาจจะมีเลือดออกได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรมากมายนะครับ นี่ครับเดี๋ยวสมิโจจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตามชายหาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะครับด้านหลังก็คิดว่าคนไทยเกือบทุกท่านนะฮะก็จะรู้จักหัวหินแล้วก็ส่วนใหญ่จะเคยมาเที่ยวนะครับแต่สำหรับสุริโจก็ผ่านไปผ่านมาเป็นร้อยรอบพันรอบนะครับแต่วันนี้มีโอกาสได้มาเดินเล่นนะฮะในบรรยากาศของชายทะเลนะครับก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมนะครับเนี่ยก็นั่งดื่มเครื่องดื่มกันฮะดื่มเบียร์ดื่มอะไรพวกนี้ครับก้อนหินตรงนี้ก้อนใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยก้อนหินด้านหลังก้อนใหญ่มากสวยงามนะฮะเห็นนะครับสุนิจโจนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับก็ถ่ายให้ชมในบรรยากาศของวิวนะครับยามเย็นนะฮะสวัสดีครับ